มีใครนิสัยเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างไหมคะเวลาที่ขวานหน้าจะไปไหนก็แล้วแต่มักจะมีธีมอยู่เสมอเลยค่ะแม้กระทั่งไปวัดโดยปกติค่ะขวานมักจะชอบทำสังฆทานไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลาแต่การไปสังฆทานของขวานในแต่ละครั้งขวานมักจะเลือกเฟ้นไปเองค่ะและที่ถามว่าใครเป็นเหมือนกันนั่นก็คือในแต่ละครั้งที่ไปซื้อขวานจะต้องมีธีมสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีส้มสีม่วงเอาเป็นว่าทุกๆอย่างที่อยู่ในสังฆทานนั้นน่ะจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยค่ะขวัญรู้สึกว่ามีความสุขมากๆทุกครั้งเลยอ่ะเวลาที่จัดธีมสีมันให้ความรู้สึกแบบว่าเราตั้งใจเลือกเฟ้นสิ่งนี้มาคนไหนมีนิสัยคล้ายๆกันบ้างไหมคะสามีขวัญเองเอาตรงๆเขาก็แอบเหม็นเบื่ออยู่เหมือนกันนะคะแต่ในมุมของขวัญนะขวัญรู้สึกว่ามันมีความสุขทุกครั้งเลยอ่ะที่เราคิดธีมสีแบบนี้มันช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามันชาเลนจ์ดีเขาจะบอกมาเลยค่ะว่าทางวัดต้องการอะไรบ้างเป็นเรื่องดีของพวกเราและก็ยังมีเจ้าเหมียวค่ะมารับแขกด้วยก่อนไปทำบุญหรือหลังทำบุญทุกครั้งอย่าลืมแวะมาทักทายเจ้าเหมียวก่อนนะคะใครเป็นเหมือนกันฝากคอมเมนต์ลงไหนน่าอยากรู้